สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะส่วนที่รัฐเสียงอ่อยยังเชื่อพลเอกประวิตรขออภัยค่ะยังเชื่อพลเอกประยุทธ์จะตอบตกลงแต่ยอมรับเผื่อใจไว้แล้วยันมีแผนสำรองทุกอย่างจะเสร็จทันภายในวันที่8กุมภาพันธ์นายสนธิรัตน์สนธิจิประวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อว่าพรรคใช้เวลาคัดสรรผู้สมัครอย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นพรรคใหม่จึงต้องมีความละเอียดซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนและคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆผู้มีประสบการณ์ผู้อาวุโสที่จะทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางการเมืองในขณะนี้ด้วยรวมแล้ว120รายชื่อโดยจะนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาอีกครั้งแล้วจะไปยื่นต่อกกต.ในวันพรุ่งนี้นายสนธิรัตน์กล่าวถึงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่อาจจะมีชื่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายณัฐพลทิพย์สุวรรณซึ่งมีความผิดติดตัวอยู่ว่าทั้งสองเป็นบุคคลสำคัญของพรรคก็ต้องได้รับการพิจารณาด้วยทั้งนี้หากไม่ได้รับการตอบรับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และนายอุตมะสาวนายนพรรคก็เตรียมแผนสำรองเอาไว้ยืนยันว่าทุกอย่างจะดำเนินการให้ทันภายในวันที่8กุมภาพันธ์นี้และยอมรับว่ากรณีพลเอกประยุทธ์ทางพรรคมีความมั่นใจแต่ก็เผื่อใจไว้แล้วเชอปรางนำโมบายเนย BNK48 ร้องปอท.โดนตัดต่อภาพลามกเตือนอย่าแชร์มีความผิดผู้บริหารบริษัท BNK48 Office จำกัดนำนางสาวเชอปรางอารีกุลนางสาวการธีราวัชระทัศนกุลและนางสาวพิมรพัฒน์พดุงวัฒนโชคนักร้องไอดอลสมาชิกวง BNK48 พร้อมนายนิรัตน์วินิยกูลทนายความและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศิลปินเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมรวมทั้งแจ้งความใหม่ส่วนอีก2รายคือเนยการธีราและโมบายพิมรพัฒน์ผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มเติมผู้บริหารบริษัท BNK48 กล่าวว่านอกจากเชอปรางที่โดนคนร้ายกระทำแล้วยังพบว่าสมาชิก BNK48 อีกหลายคนที่ถูกตัดต่อภาพลามกเอาไปทวิสต์ในบัญชีเดียวกันวันนี้พาโมบายกับเนยมาพบตำรวจแจ้งความก่อนส่วนสมาชิกคนอื่นๆของวง BNK48 ที่ถูกคนร้ายกระทำการตัดต่อภาพลามกจะทยอยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.ปอท.เพื่อให้ปากคำต่อไปด้านพันตำรวจเอกสิริวัฒน์กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าโพสต์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาททั้งนี้ฝากเตือนไปยังผู้แชร์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเสียหายว่าจะเข้าข่ายความผิดมาตรา14วงเล็บ5มีอัตราโทษเท่ากับผู้โพสต์ต้นทางคือปรับไม่เกิน 100,000 บาทและจำคุกไม่เกิน5ปีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมร่วมหน่วยงานภาคเอกชนรัฐตั้งจุดฉีดพ่นละอองน้ำ11สะพานทั่วกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามโครงการตำรวจนครบาลพ่นน้ำจับฝุ่นอุ่นใจประชาชนบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง12แห่งโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้าร่วมประชุมพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการประปากรมทางหลวงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางที่เราจะช่วยเหลือให้ฝุ่นละออง PM 2จุด5ให้เบาบางลงไปในเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานครในพื้นที่สะพานข้ามแม่น้ำทั้ง11สะพานในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการใช้ละอองน้ำที่สามารถลดฝุ่นละอองได้ในพื้นที่นครบาลขณะนี้ได้มีการเริ่มต้นบ้างแล้วบางสะพานซึ่งจากการได้รับแจ้งว่าสามารถลดปริมาณฝุ่นได้ประมาณร้อยละ20
หากใช้ละอองน้ำเป็นฝอยการฉีดพ่นละอองน้ำทั้ง11สะพานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับยานพาหนะหรือการจราจรแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นละอองฝอยเล็กๆที่มีขนาดเล็กกว่าสปริงเกอร์ฉีดน้ำที่จะลอยไปในอากาศโดยขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดการดำเนินการแต่อย่างใดแต่อาจจะมีการทดลองทำไปเรื่อยๆโดยการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวได้รับจากภาคเอกชนช่วยกันบริจาคจบการเสนอข่าว 17:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN